สวัสดีค่ะญาติธรรมทุกท่านนะคะลงคลิปไม่ตรงวันอีกแล้วค่ะนะคะเพราะว่าเมื่อวานฝนตกไม่มีแดดอากาศไม่ดีนะคะเราอยู่สวนเนาะเราก็ได้ทำข้างนอกไงคะฝนมันตกก็เลยไม่ได้ทำคลิปเนาะไม่ได้อยู่อพาร์ตเมนต์เหมือนที่เราทำคลิปประจำเนาะก็บางครั้งก็ทำตรงว่างไม่ตรงบ้างนะคะบางครั้งก็ทำคลิปตรงวันบ้างไม่ตรงวันบ้างรู้สึกว่าช่วงนี้จะไม่ค่อยเป็นปกติสักเท่าไหร่นะคะก็ขออภัยนะคะก็จะพยายามนะคะจะพยายามมากๆเลยบางทีอะค่ะมันรู้สึกเหมือนมันไม่ขยันนะมันไม่ขยันแต่ว่าในการปฏิบัติของตัวเองก็อยู่เหมือนเดิมแต่ว่าไม่ขยันในการทำคลิปต้องบังคับว่าไปทำคลิปสิให้กำลังใจญาติธรรมหลายๆคนที่เขาปฏิบัติธรรมจะได้มีแรงกำลังใจฟังแล้วจะได้มีแรงผลักดันอะไรอย่างนี้นะคะก็ให้กำลังใจนะคะหลายท่านทั้งท่านใหม่ๆท่านเก่าๆที่เข้ามาดูเราเนาะค่ะก็จะเป็นช่องที่คุยกันไปเรื่อยๆนะแล้วก็เน้นการสวดมนต์ภาวนาทุกขณะจิตที่ระลึกได้สวดมนต์ทุกขณะจิตที่ระลึกได้เน้นการแผ่เมตตาอนุโมทนาบุญในทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นบุญกุศลนะคะเป็นความดีแล้วก็พยายามบันทึกแต่สิ่งดีๆอย่างที่ครูบาอาจารย์ท่านสอนเนาะอย่างที่หลวงตาท่านแนะนำมาก็ถ้าถามว่าทำแล้วได้อะไรมันได้ทุกสิ่งทุกอย่างค่ะขอแต่ว่าให้เราทำลงมือทำก่อนเราถึงจะรับรู้และเข้าใจเองนะคะถ้าพูดไปว่าถ้าปฏิบัติแล้วเป็นแบบนั้นแบบนี้แบบโน้นท่านก็คงคิดว่าเอ้ยมันใช่เหรอมันจริงเหรออะไรอย่างเงี้ยนะคะเราต้องลงมือทำเพื่อให้เรารับรู้ได้ด้วยตนเองสัมผัสได้ด้วยตนเองอะไรเงี้ยนะคะชีวิตมันจะรู้สึกได้เลยว่ามันมีความสุขมันไม่ได้แอบอิงปัจจัยจากภายนอกเพราะว่าหน้าที่การงานก็ทำเหมือนเดิมทำมาหากินก็ทำเหมือนเดิมแต่ว่าใจมันเป็นสุขอะค่ะนะคะมันไม่ดิ้นรนกระสับกระส่ายว่าต้องหาอะไรทำมันจะสุขอะไรอย่างนี้นะคะเหมือนเมื่อเช้าแฟนดิฉันหยุดวันพักหยุดยาวของเขานะคะก็หยุดอาทิตย์หนึ่งเนาะมาอยู่สวนและทีเนี้ยเมื่อเช้าแกถามว่านาดเนี่ยเธอรู้สึกเบื่อไหมที่ต้องมาอยู่สวนไม่ได้ไปเที่ยวนั่นเที่ยวนี่อะไรเงี้ยบอกว่าไม่เคยรู้สึกเบื่อเลยดิฉันตั้งแต่ดิฉันมาสวดมนต์จริงๆอะค่ะสวดแบบกรรมฐานนะคะทุกลมหายใจเข้าออกที่ระลึกได้แล้วก็พยายามให้มันระลึกได้บ่อยๆให้มันชินอยู่กับบทสวดนะหลายปีเข้าจนถึงณปัจจุบันเนี่ยความเบื่อค่ะความเบื่อที่เราต้องอยู่คนเดียวหรือว่าที่เราไม่มีสังคมไม่ได้ออกไปช้อปปิ้งนู่นนี่นั่นบ่อยๆถามว่าไปได้ไหมไปได้แต่ว่าเราขี้เกียจค่ะเราขี้เกียจเดินขี้เกียจไปคนเดียวอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ว่าตอนแรกก็คิดไปคนเดียวไปคนเดียวแล้วมันไม่สนุกแต่เวลามีเพื่อนมาชวนก็รู้สึกขี้เกียจไปว่ะอะไรเงี้ยนะคะคือก็เลยว่าอ้าวการสวดมนต์เนี่ยมันทำให้ตัวเองมีจริตนะคะชอบอยู่คนเดียวชอบอยู่คนเดียวเนี่ยไม่ใช่อยู่แบบติดทางโลกนะก็ภาวนาไปก็บางทีก็บันทึกทางโลกไปด้วยดูนั่นดูนี่แต่ก็ภาวนาไปด้วยแผ่เมตตาไปด้วยแล้วแต่สิ่งที่เห็นหูตาจมูกลิ้นกายใจกระทบอะไรก็ทำไปเหมือนที่ท่านพูดนะคะแผ่ไม่เห็นอะไรที่ต้องแผ่ก็แผ่เมตตาเห็นอะไรที่ต้องอนุโมทนาก็อนุโมทนาบุญเมื่อมันฝึกอะค่ะเราฝึกมันเรากำหนดมันตั้งแต่ครั้งแรกที่เราจะเริ่มปฏิบัตินะคะตั้งแต่วินาทีแรกเลยที่เราจะเริ่มปฏิบัติเราตั้งสัจจะอธิษฐานแบบนี้นะเมื่อมันทำไปหลายปีมันเกิดความชินแล้วก็จิตมันเพลินในการอยู่กับแบบนี้มันไม่เหมือนสมัยก่อนที่จะปฏิบัติธรรมค่ะสมัยก่อนที่จะปฏิบัติธรรมก็จะรู้สึกกระสับกระส่ายอยากไปนั่นไปนี่ไปโน่นไปเดินห้างถ้าวันหยุดนะคะไปเดินห้างไปซื้อของไปซื้อนั่นซื้อนี่อะไรเงี้ยมันกระสับกระส่ายเป็นแบบนั้นแต่เวลามันปฏิบัติธรรมแล้วเนี่ยโอ้ยอยากอยู่คนเดียวอยากทำอะไรที่ตัวเองจำเป็นต้องทำที่เป็นหน้าที่ของตนเองอะไรเงี้ยนะคะนั่นแหละข้อดีมากๆเลยเวลาดิฉันจะเห็นชัดมากเนาะอยู่กับสามีอย่างเงี้ยแฟนก็จะโอ๊ยนั่นนี่นู่นอะไรเงี้ยบางทีบ่นแล้วก็จะบอกเอ๊ะ
บ่นอะไรวะทำไมรู้สึกเขากระสับกระส่ายจังเลยเราก็จะอะไรประมาณนี้นะคะบางทีก็บ่นเรื่องดินฟ้าอากาศบ่นเรื่องนี้เรื่องนั้นบอกว่าคนเราจิตมันถ้าจิตมันไม่มีที่เกาะนะคะมันจะเกาะกับทุกอย่างที่กระทบเนาะดินน้ำลมฟ้าอากาศอะไรก็ตามเรื่องเศรษฐกิจเรื่องการเมืองเรื่องอะไรก็ตามที่มันเห็นนะคะมันเห็นได้ยินได้เห็นได้ฟังมันก็จะไปเกาะกับสิ่งนั้นแล้วมันก็จะระบายออกมาเป็นคำพูดบอกว่าเออนะคนจิตที่ไม่มีที่เกาะให้มันอยู่ข้างในอะค่ะมันจะออกไปกระทบกับสิ่งต่างๆนะก็รู้สึกจะมีอาการตามสิ่งต่างๆที่กระทบไม่ว่าจะเป็นเรื่องดีหรือไม่ดีอะไรเงี้ยนะคะนั่นแหละค่ะก็อยู่คนเดียวก็สุขอยู่หลายคนก็รู้สึกวุ่นวายอะไรเงี้ยนะเนาะก็ให้กำลังใจนะคะค่อยๆทำไปอ่ะถามว่ามันยากไหมดิฉันว่าถ้าเราตั้งข้อแม้ให้มันหลายๆสิ่งหลายอย่างถ้าเรายังไม่เคยปฏิบัติเราจะรู้สึกว่ามันยากเพราะว่าดิฉันก็บอกว่าใครจะทำได้ทำไม่ได้หรอกแกคุยกับน้องอะค่ะทำไม่ได้หรอกใครจะไปทำได้แบบนี้น้องบอกว่ามันไม่ได้ยากเลยนะยายเราแค่ไม่คิดฟุ้งเราเอาช่วงเวลาที่มันฟุ้งเนี่ยเพราะว่าต่อให้เราไม่พูดไม่คุยกับใครก็ตามแต่หัวสมองเรามันคิดตลอดเวลาเอาเวลาเหล่านี้ให้จิตมันอยู่ข้างในแล้วก็มัดอยู่คำภาวนาให้จิตมันเกาะอยู่คำภาวนาอะไรอย่างนี้นะคะก็ทำมาก็มันไม่ยากแค่ถ้ามันชินแล้วเนี่ยค่ะมันชินแล้วเนี่ยถ้าวันไหนที่เราไม่ได้สวดมนต์ภาวนาอะไรเลยเนี่ยไม่ได้แผ่เมตตาอะไรเนี่ยเราจะรู้สึกว่าเราขาดอะไรไปสักอย่างนึงแต่ว่าถ้ามันชินจริงๆแล้วมันจะไม่ทิ้งค่ะมันจะอยู่แบบนั้นแหละต่อให้มันหลุดบ้างในระหว่างวันหลุดแบบหลุดหายไปเลยเงี้ยค่ะคิดเรื่องอื่นเลยเงี้ยมันก็จะกลับมาแบบเอ้าทำไมหลุดมาทางโลกเยอะจังเลยก็จะดึงกลับมาดึงกลับมาแล้วจิตมันก็จะบอกว่าอย่าติดทางโลกเยอะตอนที่มันมีสติรู้เนื้อรู้ตัวน่ะมันจะไม่อยากไปทางโลกเลยคือโลกทั่วไปอะค่ะโลกที่เรื่อยเปื่อยไร้สาระที่ไม่ใช่เรื่องของเราที่ไม่ได้เกี่ยวข้องเกี่ยวพันกับเราอะไรอย่างนี้นะคะคือแบบไปดูก็ไปดูเฉยๆเลยไม่พิจารณาไม่แผ่เมตตาไม่อะไรคือติดไปเลยกับสิ่งที่เห็นอะไรเงี้ยนั่นคือเป็นการไหลไปเลยอะค่ะแต่ถ้าแบบมันมีสติกลับมามันจะบอกว่าเอ้ยเสียดายเวลาอะไรอย่างนี้นะรู้สึกว่าเวลาปฏิบัติไปหลายปีเข้าเนี่ยความรู้สึกมันจะรู้สึกว่าเวลามันมนุษย์ในยุคนี้มันสั้นและมันจะรู้สึกว่าเฮ้ยไหลวันแต่ละวันเนี่ยมันสั้นมันหมดวันหมดคืนเร็วมากเลยเรารู้สึกว่าเราเสียเวลาแล้วเราก็เหมือนรู้สึกว่าความรู้สึกลึกๆน่ะมันอยากเร่งในการปฏิบัติอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่เร่งในที่นี้ของดิฉันก็เร่งได้แค่นี้แหละก็คือยืนเดินนั่งนอนกินข้าวอาบน้ำเวลาที่ดึกๆดื่นๆตีสองตีสามที่คนที่เขาเพียรจริงๆเขาลุกขึ้นมาทำได้ดิฉันก็ทำไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยนะคะเนี่ยคือตามจริตที่ตัวเองรู้สึกยินดีพอใจในสิ่งที่ทำแล้วก็เลยรู้สึกว่าในระหว่างวันนี่แหละเราทำได้เยอะที่สุดแล้วเพราะว่าเราไม่มีกระจายที่จะสามารถตื่นมาได้ตีสองตีสามที่มีความเพียรมากๆๆอะไรเงี้ยเหมือนหลายๆคนแต่ละคนทำไม่เหมือนกันนะคะฉะนั้นท่านก็เลยให้เราเนี่ยไปค้นหาจริตของตัวเองว่าตัวเองชอบแบบใดนะคะชอบแบบใดทำแบบใดทำได้แบบใดเวลาไหนที่เหมาะในการทำสำหรับเรามันสำหรับตัวดิฉันเองมันเหมาะตลอดเวลาเพราะว่าดิฉันไม่มีจริตในการสวดออกเสียงดิฉันชอบสวดมนต์ภาวนาในใจก็คือขึ้นรถลงเรืออะไรเงี้ยดิฉันไปไหนเนี่ยดิฉันก็นั่งไปกับเขาขึ้นรถไปกับแฟนไปนั่งไปนี่ไปไกลๆเงี้ยเขาไม่รู้หรอกว่าเราคิดอะไรแต่เขาจะรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมเธอเงียบจังเลยเธอไม่ค่อยคุยอะไรเลยหน้าอะไรเงี้ยจริงๆแล้วเราสวดมนต์อยู่แล้วก็จะว่าฉันสวดมนต์ภาวนาในใจอยู่แผ่เมตตาให้กับแถวนี้ที่เราบิ๊กขับรถผ่านอะไรเงี้ยนะคะมันก็เลยรู้สึกว่ามันสะดวกทุกที่ทุกเวลามันไม่ไปรบกวนผู้อื่นในความรู้สึกนะคะมันไม่รบกวนผู้อื่นมันสะดวกกับเรา มันสะดวกกับเราแต่ว่าก็จะมีน้อยครั้งถ้ามาอยู่สวนเนี้ยก็จะสวดออกเสียงอะไรเงี้ยนะคะถ้ามีความรู้สึกว่าอยากสวดออกเสียงก็จะสวดออกเสียงแต่ว่าถ้าวันไหนที่รู้สึกว่าต้องสวดออกเสียงเนี่ยเราจะรู้สึกเอ๊ะเพราะว่าด้วยความที่เราชอบสวดภาวนาในใจตลอดเวลาแต่ไปไหนออกเสียงเนี่ยเอ๊ะมีอะไรมาขอหรือว่าอะไรยังไงทำไมถึงอยากสวดออกเสียงวันนี้อะไรเงี้ยนะคะสวดออกเสียงก็จะได้พวกนี่แหละ
หลายๆคนที่ไม่ใช่โรคหลายๆสิ่งหลายๆอย่างที่ไม่ใช่โรควิญญาณถ้าเป็นส่วนในใจก็จะเป็นโรควิญญาณทั้งหมดท่านพูดอย่างนี้นะคะเนาะก็ให้กำลังใจค่ะให้กำลังใจถามว่ามันยากไหมดิฉันว่ามันยากตอนที่เรายังไม่ทำแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่เราตั้งจิตอยากทำจริงๆอ่ะเพราะแล้วเราบังคับมันนะคะเราต้องบังคับมันอยู่แล้วแหละช่วงให้มันติดให้มันสวดติดปากนะอาทิตย์หนึ่งสองอาทิตย์เนี่ยแล้วก็บังคับมันช่วงเดือนแรกตั้งแต่อาทิตย์หนึ่งสองอาทิตย์จนถึงเดือนหนึ่งเนี่ยคือบังคับให้มันสวดมนต์ทุกขณะจิตที่ระลึกได้แล้วก็แผ่เมตตาอนุโมทนาบุญกับทุกสิ่งทุกอย่างที่เห็นที่เป็นบุญนะคะก็เวลาเห็นอะไรที่เป็นความดีก็บันทึกลงไปอะไรอย่างเงี้ยนะคะนั่นแหละมันจะมันถ้าเราบังคับมันได้ในช่วงอาทิตย์หนึ่งสองอาทิตย์เดือนแรกอะไรเงี้ยมันจะติดแล้วทีเนี้ยมันจะติดแล้วคือจิตมันอยากจะทำอะค่ะจิตมันอยากจะทำถ้าหลังจากนั้นมันเพลินแล้วเนี่ย3เดือน6เดือนปีนึงเนี่ยมันไม่ทิ้งเลยนะคะบางคนอาจจะบอกว่ามันเหนื่อยมันท้ออะไรเงี้ยดิฉันไม่ค่อยมีความจะบอกว่าไม่ค่อยก็ไม่ใช่แทบจะไม่มีความรู้สึกว่าเฮ้ยไม่อยากสวดว่ะเหนื่อยว่ะอะไรเงี้ยไม่เคยมีเลยว่าอ๋อการที่มันติดอยู่ในจิตแล้วมันเป็นแบบนี้นี่เองเนาะคือระบบสมองการทำงานของสมองนะคะถ้าเราสั่งมันบ่อยๆเดิมย้ำในเรื่องเดิมมันจะจำได้แม่นมากแล้วมันก็จะทำแบบนั้นเป็นกลไกของระบบการทำงานของสมองอะไรอย่างเงี้ยนะคะเนาะนั่นแหละเหมือนบางคนที่เอาง่ายๆเรื่องเบสิกที่สุดเหมือนบางคนที่ต้องตื่นไปทำงานตอนตีห้าเนี่ยตีห้าหกโมงเช้าเนี่ยถ้าเขากำหนดว่าต้องไปทำงานแล้วตื่นตอนตีห้าทุกวันเนี่ยตอนแรกมันอาจจะตั้งนาฬิกาปลุกอยู่หลังจากนั้นน่ะมันจะเกิดความเคยชินไม่ตั้งนาฬิกาปลุกมันก็ตื่นตีห้า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 แบบเนี้ยคือระบบการทำงานของสมองอะไรเงี้ยค่ะนั่นแหละค่ะก็จะเป็นแบบนี้เหมือนกันเวลามาปฏิบัติธรรมเนี่ยก็จะเป็นลักษณะคล้ายๆกันว่าเราสั่งอะไรมันลงไปสั่งให้มันสวดมนต์ภาวนาทุกลมหายใจเข้าออกที่ระลึกได้อย่าติดทางโลกเยอะถ้าท่านปรารถนาสายไม่เกิดก็ให้จิตผูกมัดอยู่กับคำว่าพุทโธยืนเดินนั่งนอนกินข้าวอาบน้ำอะไรเงี้ยฮะนั่นแหละก็ทำไปนะคะไม่ว่าจะเป็นไตรสรณคมที่เราชอบภาวนาหรือว่าพุทโธหรือว่าน้ำโมพุทธายะหรืออะไรก็ตามอะไรเงี้ยฮะนั่นแหละบางทีดิฉันอาจจะอ่านหลายสิ่งหลายอย่างดิฉันจะเอาทางวิทยาศาสตร์ทางด้านระบบการคิดอะไรของวิทยาศาสตร์นะคะมาเปรียบเทียบกับทางพุทธศาสตร์ก็เลยเอามาปรับประยุกต์ใช้ร่วมกันแล้วพิจารณาอะไรอย่างเงี้ยนะคะถามว่ามันได้ประโยชน์เยอะไหมมันได้เยอะมากเลยมันก็บอกได้พิจารณาหลายรูปแบบอย่างเงี้ยนะแล้วก็หาจริตตัวเองให้เจอได้ง่ายเราไม่ได้ทำตามบางสิ่งบางอย่างเราก็คิดแตกแขนงไปนะคะเราไม่ได้ทำตามท่านเป๊ะๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะหมายถึงว่าคิดแตกแขนงหมายถึงว่าหาจริตที่ตัวเองว่าตัวเองสะดวกปฏิบัติแล้วเพลินต้องหากลอุบายอะไรมาหลอกจิตเหมือนดิฉันเล่าให้ฟังแล้วว่าถ้ามันหลุดบ่อยเราก็จะรู้สึกว่าเราต้องไปทำอะไรให้มันรู้สึกจะต้องอยู่คำภาวนาตลอดเหมือนรู้สึกกลัวอะไรเงี้ยค่ะรู้สึกกลัวเอ้ยเราแบบหยุดภาวนาไม่ได้นะเราห้ามติดทางโลกเยอะนะเราอาจจะอะไรที่เรามองไม่เห็นอาจจะเข้ามาทำอะไรเราก็ได้เราก็เกิดความกลัวเมื่อเกิดความกลัวเนี่ยจิตมันก็จะแบบพยายามไม่ออกข้างนอกอยู่ข้างในอะไรเงี้ยนะคะเนาะให้กำลังใจนะคะบางคน ล่าสุดมีคนบอกว่าคุณนัดมัดผมดีขึ้นจริงๆแล้วมันไม่ใช่อะไรนะคะผมไม่ได้ทรงกับอากาศมันร้อนอยู่สองอย่างนะคะเนาะก็ขอบคุณมากๆเลยสำหรับทุกแรงกำลังใจทั้งหน้าไมค์และหลังไมค์นะคะบางข้อความจะเข้าไปอ่านช้ามากเลยเหมือนมีข้อความของพี่ท่านหนึ่งที่เขียนมาทางไลน์เราเพิ่งเข้าไปอ่านเมื่อเช้าแกบอกว่าคุณยายไม่สบายเขาอยู่เมืองนอกเขากลับไทยแล้วพอดีเขาติดโคอะไรเงี้ยแล้วไปติดคุณยายเงี้ยแกก็เลยให้รายชื่อมาให้สวดแผ่เมตตาเงี้ยจริงๆคนที่ปฏิบัติธรรมก็สวดแผ่เมตตาให้ยายได้นะคะให้เพราะว่าเราก็สวดมนต์ทุกลมหายใจเข้าออกอยู่แล้วทุกขณะจิตอยู่แล้วเราก็เพราะว่าเราไม่ได้ใช้บุญบารมีตัวเองเราน้อมบารมีท่านมาแล้วก็แผ่ให้ยายเลยบางทีก็เข้าไปสวดตามไลฟ์สดถ้าอาการคนป่วยหนักๆเนี่ยเข้าไปสวดตามไลฟ์สดนะคะว่าตัดสายยายกรรมให้ยายคนนี้ชื่อนี้นามสกุลนี้
แต่อย่างว่าล่ะค่ะบางสิ่งบางอย่างเนาะเวรกรรมไม่ใช่เวรกรรมสิกรรมบางสิ่งบางอย่างหรือว่าเมื่อมันถึงเวลามันก็ไม่สามารถหลุดพ้นจากตรงนั้นไปได้อย่างเงี้ยนะคะเราต้องมองตามความเป็นจริงเนาะคะตามสภาพของมันจริงเนาะนั่นแหละค่ะก็ใครที่สวดมนต์อยู่แล้วแบบมีญาติพี่น้องที่เขาไม่สบายก็เราก็สวดแผ่บุญให้เขาได้นะคะเนาะไม่ใช่ว่าดิฉันจะสวดได้อย่างเดียวเราทุกๆคนนี่แหละแผ่บุญให้ญาติพี่น้องเราได้เลยเพราะว่าเราใช้จิตน้อมพลังงานท่านมาแล้วก็แผ่ให้กับพวกเขานะคะก็จะเป็นอีกกรณีนึงแหละว่าจะเข้าไม่เข้าก็อยู่ที่ตัวเขาอีกบางทีจิตเขาอาจจะจับติดอยู่กับการเจ็บไข้ได้ป่วยหรือว่าติดกับทางโลกนั่นนี่อยู่อะไรเงี้ยก็แผ่ให้เทพเทวดาจาตุมที่เกี่ยวข้องเกี่ยวพันกับเขาอะไรเงี้ยนะคะประมาณนี้เนาะนี่แหละทำไปเรื่อยๆอะค่ะเรายังอยู่ทางโลกนะคะเรายังเป็นคารวาสอยู่แล้วก็ใช้ชีวิตแบบคารวาสด้วยได้ปฏิบัติธรรมด้วยมันจะรู้สึกว่ามันก็ยังดีเนาะที่ยังแบบแต่งงานมีลูกมีเต้ามีครอบครัวก็ยังได้ปฏิบัติธรรมในสิ่งที่เราอยากทำบางทีบางคนเนี่ยมาคิดได้ตอนที่แบบมีครอบครัวไปแล้วก็แบบได้ปฏิบัติธรรมในระยะต้นๆแล้วรู้สึกอยากอยู่ในสายนี้เลยเลยนะนั่นแหละค่ะก็ขาอยู่สองข้างนะทั้งทางโลกแล้วก็ทางธรรมไปพร้อมกันทำไปเรื่อยๆมันจะรู้สึกภูมิใจนะคะภูมิใจในสิ่งที่ตัวเองได้ทำสิ่งที่ตัวเองได้ทำแล้วมีประโยชน์ต่อตนเองและผู้อื่นเวลามันทำไปเรื่อยๆมันจะค่อยๆเห็นค่ะว่ามันมีประโยชน์จริงๆเนาะอะไรอย่างนี้นะคะช่วงแรกๆก็อาจจะยังไม่ค่อยรู้เห็นอะไรสักเท่าไหร่ไม่จำเป็นต้องสัมผัสอย่างอื่นได้เอาง่ายๆเพราะว่าเราอยู่ทางโลกเราโดนกระทบหลากหลายอารมณ์เราอยากมีความสุขในการใช้ชีวิตน่ะก็สวดภาวนาไปจิตไม่ไปเกาะทางโลกเยอะเราบันทึกแต่สิ่งดีๆๆในชีวิตเราค่ะเมื่อจิตเราอยู่กับสิ่งดีๆพลังงานดีๆมันจะเข้ามามันเป็นเรื่องกฎของธรรมชาตินะคะกฎธรรมชาติกฎแรงดึงดูดถ้าเป็นทางวิทยาศาสตร์เขาเรียกว่ากฎแรงดึงดูดจิตเราดึงดูดอะไรมาสิ่งนั้นก็มาก็จะเป็นลักษณะแบบเดียวกันที่หลวงตาท่านบอกว่าจิตเราอยู่กับคำภาวนาอยู่กับไตรสรณคมอยู่กับพลังงานพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ที่ท่านทิ้งไว้พลังงานความดีต่างๆท่านทิ้งไว้สิ่งเหล่านั้นก็จะไหลเข้ามาเพราะว่าเราภาวนาทุกลมหายใจเข้าออกที่ระลึกได้เนี่ยนะเป็นแบบเดียวกันเนาะคำทางวิทยาศาสตร์ก็จะเป็นลักษณะแบบเดียวกันนะคะเอาแดดมาแล้วไม่ได้มีร่มมากางไว้ตรงนี้นะคะแดดมาแล้วโอเคเนาะคะก็ให้กำลังใจฝึกให้จิตมันมีที่เกาะค่ะยุคนี้มันเกาะกับโลกโซเชียลเยอะนะคะมันเกาะกับโลกโซเชียลเยอะดิฉันไม่ค่อยติดโซเชียลตั้งแต่ปฏิบัติแบบกรรมฐานมาสารภาพตามตรงเลยว่าไม่ค่อยอยากเข้าไปอยู่ในโลกโซเชียลเพราะว่ารู้สึก1รู้สึกเสียดายเวลาเพราะว่าเวลาเราไปไถ่เนี่ยถามว่าบางคนจะแย้งว่าคุณหน้ามันก็มีทำบุญทำทานเยอะนะอะไรเงี้ยเราไปอนุโมทนาบุญกับเขาก็จริงค่ะแต่ว่าเรารู้สึกว่าเราอยากใช้เวลาเหล่านั้นมาภาวนาคือด้วยความที่อาจจะเป็นจริตที่ชอบอยู่กับตัวเองเยอะมันก็เลยเป็นว่าเราชอบอยู่ของเราแบบเนี้ยเรารู้สึกเพลินในการภาวนาในใจเพลินอยู่กับการทำงานทำไร่ทำสวนทำนาอะไรของเราที่อยู่ตรงสวนนะคะทำโน่นทำนี่ของเราเนี่ยเราไม่เอาง่ายๆคือเราไม่อยากรู้เรื่องอะไรเลยอะไรอย่างเงี้ยนะคะไม่อยากเข้าไปรู้เรื่องอะไรเลยอย่างเงี้ยนะเข้าไปบ้างไปดู YouTube ดู YouTube ก็จะไปดูข่าวอะไรเงี้ยนะชาวบ้านเราเนี่ยรู้ทุกสิ่งทุกอย่างอะไรเงี้ยนะเพราะว่าเข้าไปท่อง YouTube แล้วก็นอกนั้นก็จะอยู่กับตัวเองซะส่วนเยอะอะไรเงี้ยนะคะเนาะนี่แหละหาที่เกาะให้จิตเราค่ะหาที่เกาะที่ยึดเหนี่ยวให้มันอะไรเงี้ยนะเพราะว่าถ้ามันไม่มีที่เกาะมันก็จะไหลไปเกาะเหมือนสมัยก่อนแหละที่ดิฉันเล่าเกาะนั่นเกาะนี่เกาะโน่นคือหูตาจมูกลิ้นกายใจมันกระทบตลอดเวลานะคะพูดถึงเนาะคุยกับคนนั้นดูนั่นดูนี่ไปเดินนั่นเดินนี่เจอตลอดเวลาสัมผัสอยู่ตลอดเวลามันก็จะหลายไปกับสิ่งต่างๆที่เราเห็นนะคะนั่นแหละมันก็รู้สึกวุ่นวายถ้ามันปฏิบัติธรรมแล้วจะมองย้อนกลับไปมันจะเห็นชัดความแตกต่าง
ณวันนี้ที่ปฏิบัติธรรมที่ให้จิตอยู่คำภาวนาทุกลมหายใจเข้าออกที่ระลึกได้กับสมัยก่อนที่เป็นโลกจริงๆอะค่ะเป็นการใช้ชีวิตทางโลกโดยปกติของเราเลยเนี่ยจะรู้สึกว่าโอ้ยรู้สึกดีว่าตัวเองมีบุญที่ได้ทำต้องบอกว่าดีใจกับตัวเองอะค่ะว่าเรามีบุญนะที่เรายังได้มาปฏิบัติธรรมคือถ้าเราไม่ได้ปฏิบัติธรรมมันคงจะเป็นลักษณะของอาการเหมือนสมัยก่อนนะคะที่ติดที่ใช้ชีวิตปกติน่ะไม่ได้ทำบุญทำทานทำนะคะแต่มันไม่เคยจับเข้าไปในจิตเลยค่ะว่าโอ้ยรู้สึกอิ่มบุญจังเลยโอ้รู้สึกเย็นเบาสบายรู้สึกนั่นนี่จังเลยมันไม่เคยรู้สึกค่ะมันจะรู้สึกว่าไปทำให้มันมีบุญบ้างอะไรเงี้ยไปวัดก็คิดว่าเป็นบุญแต่ไม่เคยจิตน่ะไม่เคยเข้าไปจำสัมผัสเลยว่าบุญมันเป็นสิ่งที่ร่มเย็นเนาะบุญมันเป็นสิ่งที่เบาสบายมีความสุขเนาะบุญมันเป็นสิ่งที่มหัศจรรย์ไม่เคยรู้เลยค่ะก็ทำไปคิดว่าเป็นบุญก็ทำแต่ทำเฉพาะเหมือนที่เขาพาทำเชื่อเหมือนที่พ่อแม่พาเชื่อบาปบุญคุณโทษแต่ไม่เคยจิตมันไม่เคยเข้าไปสัมผัสอะไรอย่างเงี้ยนะคะความร่มเย็นนะคะความร่มเย็นจากการปฏิบัติธรรมอะไรเงี้ยไม่เคยมีค่ะนะคะนั่นแหละก็ถ้ายังอยู่ในลักษณะของโลกจริงๆติดทางโลกแบบสมัยก่อนจริงๆก็จะรู้สึกว่ามันคงจะมีชีวิตมันคงจะลำบากในระดับหนึ่งลำบากทางจิตใจอะค่ะลำบากทางจิตใจเพราะว่าอารมณ์มันแกว่งอยู่ตลอดเวลามันกระทบอะไรมันก็แกว่งไปกับสิ่งนั้นมันก็หวั่นไหวไปกับสิ่งนั้นตลอดเวลามันไปจับกับเรื่องต่างๆตลอดเวลาอะไรเงี้ยนะคะนั่นแหละถ้าใครปฏิบัติได้แล้วเนี่ยดีใจด้วยท่านจะรู้เองว่าคุณนาฏมันก็ทุกข์น้อยลงเนาะมันก็จะรู้สึกว่ามันเริ่มเข้าใจตามความเป็นจริงของโลกมากขึ้นนะคะมันจะไม่ทุรนทุรายดิฉันจะต้องเรียกคำว่าทุรนทุรายนะสำหรับตัวเองเพราะว่าสมัยก่อนรู้จะรู้สึกทำไมมันเป็นแบบนี้ทำไมมันเป็นแบบนั้นทำไมมันเป็นแบบโน้นอะไรเงี้ยตลอดเวลาอะไรเงี้ยนะต่อให้ไม่คอมเพลนหรือว่าไม่บ่นกับใครก็ตามแต่ว่าจิตมันไม่สงบสุขมันจะร้อนรนจิตมันจะร้อนรนไม่รู้เรื่องอะไรอะค่ะทุกเรื่องที่ได้ยินได้ฟังได้เห็นอะไรเงี้ยนะคะเนาะนี่แหละค่ะก็ให้กำลังใจเนาะไปทำเอาค่ะดิฉันก็เล่าให้ฟังเฉยๆเพราะว่าอยากให้ทุกคนที่ไม่มีความสุขกับชีวิตน่ะให้ไปทำเอาว่ามันเป็นแบบใดให้ไปทดลองทดสอบให้ไปดูไปอะไรเองมันจะได้รู้เองนะคะเพราะว่าดิฉันก็เล่าให้ฟังเฉยๆลักษณะของว่าปฏิบัติธรรมแล้วมันมีความสุขมันร่มเย็นมันไม่ไขว่คว้าอะไรมากมายนะคะขวายคว้าอย่างเดียวคือขวายคว้าบุญขวายคว้าบุญบันทึกบุญอะไรเงี้ยนะคะเนาะนั่นแหละค่ะอยู่ในความรู้สึกว่าอยู่ที่ไหนแล้วให้มันเป็นประโยชน์กับที่นั่นโลกวิญญาณแถวนั้นเทพเทวดาจตุมมาร่วมอนุโมทนาบุญอะไรก็ว่าไปเนาะอยากให้เขาได้บุญด้วยอย่างไหนๆก็เราได้มาเกิดเป็นคนแล้วมีกายเนื้อมีกายหยาบครบองค์ประกอบแล้วมาอยู่ที่นี่ก็เราก็ได้ปฏิบัติธรรมเพื่อตนเองแล้วก็ให้ผู้อื่นที่เขาอยู่รอบๆเราได้บุญร่วมกันอะไรอย่างนี้นะคะโอเคเนาะนั่นแหละค่ะทำให้มันชินเมื่อมันชินแล้วเนี่ยมันก็จะทำไม่หยุดเมื่อมันทำไม่หยุดมันก็จะเริ่มเพลินเบาสบายอะค่ะเบาสบายลืมวันเวลาอะไรอย่างนี้นะในแต่ละวันรู้สึกเดี๋ยวก็ค่ำแล้วเดี๋ยวก็เช้าแล้วเดี๋ยวก็ค่ำแล้วเดี๋ยวก็เช้าแล้วอะไรเงี้ยเดี๋ยวก็หมดวันหมดเดือนหมดปีแล้วอะไรอย่างนี้นะคะนั่นแหละค่ะสังเกตดูคนที่ปฏิบัติจริงๆอะค่ะจริงๆอะจะไม่ค่อยสนใจผู้ใดไม่ค่อยสนใจผู้ใดที่หลวงตาพูดเสมอแล้วว่าเขาไม่สนใจหรอกเขาสนใจว่าวันนี้อารมณ์เป็นยังไงปฏิบัติเป็นยังไงภาวนาดีไหมอะไรอย่างเงี้ยนะจริงๆมันจะเป็นลักษณะแบบนั้นแหละค่ะคุยเนี่ยก็รู้สึกเหนื่อยถ้าคุยกับพ่อแม่พี่น้องเนี่ยคุยอยู่แต่ว่าถ้าคุยไปเรื่อยเปื่อยเฉยแฉะก็จะเริ่มรู้สึกเหนื่อยอะไรอย่างเงี้ยนะคะเนาะนั่นละค่ะหลวงตาบอกว่าเมื่อเช้าฟังหลวงตาเห็นมีท่านนึงถามหลวงตาว่าตอนแรกเนี่ยเขาเห็นแบบเหมือนแสงระยิบระยิบอะไรอย่างเงี้ยค่ะหลวงตาบอกว่าตอนแรกเวลาเรานั่งสวดมนต์เนี่ยช่วงแรกเนี่ยอาจจะเป็นแสงระยิบยิบยิบมาค่ะยิบยิบแล้วก็แวบแวบแวบหายๆอะไรเงี้ยหลวงตาบอกว่ามันเป็นพลังงานหลังจากถ้ามันรวมแล้วมันจะเป็นแสงสว่างมันก็คงจะเป็นเหมือนอย่างหลวงตาพูดจริงเนาะเพราะว่าสมัยก่อนนะคะ
ที่ดิฉันทำคลิปอีกห้องนึงของห้องของแฟนนะฮะห้องที่ทำงานของแฟนนะแต่ก่อนดิฉันนั่งทำคลิปเนี่ยมันจะเป็นเหมือนเสียงแสงเหมือนแสงแวบแล้วก็หายแวบแล้วก็หายมันเล็กมากเล็กเท่าปลายไม้จิ้มฟันนะในระหว่างในกลางวันเลยนะคะแต่ว่าเหมือนมันวิ่งผ่านหน้าเราเนี่ยแล้วมันก็หายไปเหมือนดาวตกเหมือนดาวตกวิ่งฟิบแล้วก็หายอะไรเงี้ยนะคะหลวงตาว่านั่นแหละคือแสงถ้ามันดวงแล้วก็จะเป็นแสงสว่างนะขณะที่นั่งสวดบอกจริงแค่เพราะว่าสมัยก่อนยังไม่เห็นแสงสว่างตอนที่นั่งสวดกลางคืนนะคะห้องยังไม่สว่างยังไม่เห็นอะไรเลยยังไม่เห็นควันอะไรเลยก่อนที่จะเป็นแสงสว่างดิฉันเคยเล่าให้ฟังเนาะมันจะเป็นควันเทาๆสีควันบุหรี่อะค่ะจะว่าขาวก็ไม่ขาวจะว่าดำก็ไม่ดำมันผสมกันมันจะเป็นควันเทาๆแบบนั้นหลังจากนั้นมันก็เริ่มเห็นเป็นแสงสว่างในระดับหนึ่งแล้วถ้าอารมณ์เพลินดีมากๆเลยนั่งการสวดในการนั่งสวดในแต่ละคืนเนี่ยมันก็จะสว่างมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็จะเห็นยิ่งห้องสว่างมากขึ้นไอ้ที่เป็นลักษณะเป็นเหมือนรูปร่างเนี่ยก็จะเห็นเป็นเชฟเป็นรูปร่างอะค่ะยิ่งเป็นแสงที่สมมติว่าเป็นรูปคนเนาะสมมติเป็นรูปคนแสงที่มันจะเป็นเรืองในรูปคนหรือนะก็จะเห็นชัดมากขึ้นอย่างเงี้ยนะฮะก็แล้วแต่ว่าตรงที่เราสวดน่ะมันมีอะไรมาร่วมอนุโมทนาบุญด้วยอย่างเงี้ยนะคะนั่นแหละโอ้เป็นอย่างที่หลวงตาพูดเนาะก็ฟังอีกเรื่องนึงคือท่านพูดเรื่องมีท่านนึงถามเรื่องว่าสวดแล้วแบบมันหายไปอย่างเงี้ยนะคะคือเริ่มนั่งสวดปุ๊บยังไม่นานเลยก็จะหายไปเลยมันจะเป็นลักษณะเหมือนสวดอยู่ค่ะแบบมันหยุดสวดไปเฉยๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะดิฉันก็เป็นในช่วงหลังๆมาแต่ว่าไม่นานมันจะเป็นแค่เสี้ยววิอะไรเงี้ยบางทีอาจจะเป็นแค่ไม่ถึงนาทีอะค่ะก็จะเอ้าทำไมหยุดอะไรเงี้ยนะคะเวลากลับมาจะรู้สึกว่าเอ้าทำไมฉันหยุดสวดเนี่ยทำไมฉันยังไม่สวดต่อทำไมฉันหยุดกลางคันอะไรเงี้ยคือกำลังสมมติว่าเราสวดอยู่เนี่ยมันจะฟุบตัดเหมือนตัดนะคะตัดฟุบไปแล้วก็นิ่งแล้วก็กลับมาเอ้าทำไมฉันไม่สวดเนี่ยทำไมฉันหยุดไปเนี่ยแล้วหรือบางทีตอนที่กลับมาเนี่ยหรือบางทีตอนที่เราดึงสติกลับมาเนี่ยที่เรามีสติรู้เนื้อรู้ตัวเลยเราคิดไม่ออกค่ะว่าพระคาถาเหมือนสรรเสริญพระพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณนะคะวันหนึ่งดิฉันนั่งสวดอยู่ดิฉันคิดคาถาไม่ออกเลยสวดไปแล้วท่อนแรกมันจบแล้วแต่ท่อนที่สองขึ้นมาเนี่ยเอ้าคิดยังไงคิดก็ไม่ออกเริ่มต้นใหม่ก็เริ่มไม่ถูกบอกอ๋อมันเป็นแบบนี้เองเนาะสิ่งที่ท่านบอกว่าอยู่ๆคำภาวนาก็หายไปคิดยังไงก็คิดไม่ออกทั้งที่สวดยังไม่จบบทเลยหรือว่าหยุดสวดไปเฉยๆอย่างนั้นอะไรเงี้ยมันจะเป็นลักษณะแบบเนี้ยลงตาก็มันจะเริ่มนิ่งนะคะนิ่งบางทีท่านบอกว่าช่วงแรกๆมันก็จะนิ่งนิดๆหน่อยๆหลังจากนั้นมันจะเริ่มถ้าเรากำหนดได้มันจะเริ่มนิ่งมากขึ้นยาวนานขึ้นอะไรอย่างเงี้ยนะคะบอกว่าอ๋อเป็นแบบนี้เองเนาะพระคาถาเนี่ยขนาดสวดอยู่ทุกวันแล้วทำไมมันคิดยังไงก็คิดไม่ออกมันตัดไปเลยมันหัวมันว่างไปเลยอะค่ะมันคือว่างเหมือนถ้าเปรียบเป็นกระดาษก็คือมันไม่มีอะไรเลยคือคิดท้ายคิดบทท้ายก็ไม่ออกคิดบทหน้าก็ไม่ออกเอ้าขึ้นต้นยังไงลงท้ายยังไงคิดไม่ออกเลยอะไรเงี้ยอ๋อเป็นแบบนี้เองเนาะอะไรเงี้ยนะคะคือเราปฏิบัติไปแล้วเราเห็นในแต่ละวันที่เราปฏิบัติเนี่ยค่ะเราจะมันก็ได้ปัญญาว่าอ๋อเป็นแบบนี้ที่ครูบาอาจารย์เคยเล่ามาเราเคยได้ยินมาท่านพูดเรื่องนี้ให้ฟังท่านพูดเรื่องนั้นให้ฟังก็เป็นการพิจารณาอีกแบบนึงเป็นการพิจารณาว่าเราก้าวหน้าหรือเราถอยหลังหรือว่าเราเป็นยังไงบ้างในการปฏิบัติมาหลายวันหลายเดือนหลายปีอะไรเงี้ยนะคะถ้าเราอยู่กับความเป็นจริงอะค่ะอยู่กับความเป็นจริงในการปฏิบัติพิจารณาตามความเป็นจริงอยู่ในทางสายกลางดิฉันว่ามันไปควบคู่กันศีลสมาธิปัญญาไปควบคู่กันเราไม่ต้องรีบอย่างที่หลวงตาท่านพูดแหละว่าท่านก็บอกว่าไม่ต้องรีบก็ภาวนายืนเดินนั่งนอนกินข้าวอาบน้ำไม่ต้องไปบังคับมันมากเอาแบบสบายสบายเบาๆเนี่ยสบายสบายเบาๆก็คือแบบที่ดิฉันว่าคิดแบบนี้ดิฉันคิดว่าแบบนี้แหละเบาๆสบายสบายไม่บังคับธาตุขันมันมากเกินไปมันทำแล้วมันเพลินเอาง่ายๆดิฉันว่าถ้าทำแล้วเพลินเนี่ยดิฉันว่านี่แหละเบาสบายแล้วเนาะฮะนั่นแหละเนาะคือเราแบบถ้าแบบ
กดมันคือจะสมมติว่าถ้าเราไปกดมันมากเนี่ยบางทีเหนื่อยอยากนอนมากเลยแต่ว่าเราก็ยังกดมันอยู่ให้มันนั่งอยู่อะไรอย่างเงี้ยนะถ้าเป็นการบังคับมันนะหรือว่าบางทีเนี่ยมันปวดมากเลยแบบมันเริ่มปวดขาปวดหลังมากเลยแต่เรายังบังคับให้มันนั่งอยู่อันนี้เป็นการบังคับมันนะคะท่านบอกว่าจะต้องตามมันให้ทันถ้าปวดก็นอนท่านถ้าเดินถ้าปวดก็นอนภาวนาถ้านอนภาวนาปวดแข้งปวดขาเยอะปวดตัวก็เดินท่านพูดอย่างนี้นะคะคือตามมันให้ทันว่าเออมันเป็นแบบนี้เองเนาะการที่เรารู้เท่าทันตัวเราเองนะคะว่าตอนนี้มันอยู่ในภาวะแบบใดนะและเปลี่ยนอิริยาบถมันนะบอกว่าเออมันทำได้แบบได้เพลินอะทำได้เพลินทำได้ตลอดไปทำรู้สึกว่ามันไม่รู้สึกขี้เกียจรู้สึกเบื่อรู้สึกหน่ายอะไรเงี้ยนะคะว่าเออไม่อยากสวดมนต์เลยนั่งปวดหลังว่าปวดขาว่าอะไรอย่างเงี้ยนะคะเนาะนั่นแหละค่ะก็ให้กำลังใจนะคะให้กำลังใจปรารถนาสิ่งใดก็ทำไปตามที่ท่านสอนไว้นะคะแล้วก็พิจารณาไปเรื่อยๆตั้งสัจจะอธิษฐานพิจารณาไปเรื่อยๆแล้วก็ท่านบอกว่าให้ทดสอบในสิ่งที่เราตั้งสัจจะอยากทำแบบนี้อยากทำแบบนั้นมันได้ไหมหรือยังไงอะไรอย่างนี้นะคะโอเคว่าจะเป็นวิธีเนี่ยหมาค่ะมีพี่คนหนึ่งมาเล่าให้ฟังเนาะจำได้นะพี่คนที่แกตัดผ้านะแกเล่าให้ฟังเมื่อเช้าว่าดิฉันเข้าไปอ่านเมื่อเช้าแกบอกว่าคุณนาดเนี่ยงานเยอะมากเลยงานเยอะมากแล้วคนงานไม่พอแกก็เลยไปตั้งไปนั่งต่อหน้าปู่แล้วเขาก็บอกว่าปู่ข้าเนี่ยงานเยอะมากเลยลูกอยากระบายงานออกให้มันได้เยอะๆให้มันทันในสิ่งที่แบบงานมันเข้ามาเรื่อยๆอะไรเงี้ยแต่ลูกขาดคนงานขอให้มีคนเข้ามาแบบทำงานด้วยอะไรเงี้ยนะคะแกบอกว่าวันถัดมามั้งเห็นท่านหนึ่งที่เคยทำงานกับเขาอะค่ะโทรมาถามว่ามีงานไหมมีงานให้ทำไหมเพราะว่าแบบแกอยากทำงานอะไรเงี้ยตอนแรกนะแกก็ทำอยู่สมัยก่อนแกก็ทำกับพี่คนนี้แหละแต่ว่าเขาลาออกไปเลี้ยงหลานแกพูดอย่างเงี้ยให้ว่าน่าดูสิพี่อธิษฐานกับปู่เมื่อคืนอะไรเงี้ยว่าขอให้มีคนเข้ามาสมัครงานด้วยเถิดคนที่เคยทำงานด้วยกันคนที่เคยตัดผ้าอะไรเงี้ยนะแกว่าขอเหมือนประมาณจะบอกว่าขออะไรได้สิ่งนั้นอะในสิ่งที่เกี่ยวข้องเกี่ยวพันกับเขาเราว่าเนี่ยแหละค่ะพี่เราจะไม่คิดเวลาเราขออะไรเนี่ยเราจะขอในสิ่งที่เราประสบพบเจอหรือปัญหาอะไรที่เราติดขัดอยู่เราจะขอเรื่องนั้นเราจะไม่ได้ไปคิดในออกในเรื่องอื่นเรื่องอื่นๆที่มันไกลที่ไม่ได้เกี่ยวข้องเกี่ยวพันกับเราเนี่ยเราจะคิดไม่ออกนะคะอันนี้ค่ะก็ดีใจด้วยนะคะที่งานเข้ามาเยอะเนาะอิสติแค่ you make her go away เนี่ยบอกแค่ว่าไปไล่หมาหน่อยเสียงมันดังนะคะนี่แหละสวดมนต์ไปเรื่อยๆไปนานๆเนี่ยมันเกิดความเบาเวลามันเบาเนี่ยจิตเวลาจิตมันเบาคิดอะไรก็ออกอย่างที่หลวงตาพูดจริงๆค่ะในการทำมาหากินในการใช้ชีวิตอะไรอย่างเงี้ยนะคะโอเคเราดูเวลาเนาะกี่โมงกี่นาทีแล้วดิฉันก็ก๊อปท่านมาละค่ะว่าก็จะเน้นสวดมนต์ทุกขณะจิตทุกลมหายใจเข้าออกที่ระลึกได้แล้วก็เน้นการแผ่เมตตาอย่างที่หลวงตาบอกหลวงตาจะบอกว่าหลวงปู่ท่านจะเน้นโลกวิญญาณว่าสวดมนต์ปฏิบัติธรรมแล้วก็แผ่เมตตาให้เราสิ่งต่างๆเหล่านั้นด้วยขอให้เขาได้บุญด้วยอะไรอย่างนี้นะคะสวดมนต์ปฏิบัติธรรมนั่งสมาธิอะไรก็ตามที่เราแบบชอบนะคะก็ฝึกไปเรื่อยๆพิจารณาไปเรื่อยๆโอเคน้องสาวเล่าให้ฟังวันก่อนน้องสาวว่ายายเนี่ยหนูฝันนะเหมือนมันไม่ใช่ความฝันเลยฝันอะไรมันจะชัดเจนขนาดนั้น
ฟังเป็นนิทานไปนะคะเขาบอกว่าเขาไปเจอผู้หนึ่งแต่ว่าผู้ชายคนนั้นน่ะอยู่ในระดับโลกวิญญาณล่ะค่ะอันนี้ฟังสนุกเป็นนิทานไปนะคะเขาอ่ะเป็นเพื่อนของน้องสาวและทีเนี้ยน้องสาวนี่ก็จะมีแฝดนะคะเขาจะมีแฝดตั้งแต่เขาเกิดมาเนี่ยคือแฝดผู้ชายเขาเนี่ยคือแฝดคนละฝานะเป็นผู้ชายผู้หญิงแฝดเขาเนี่ยเสียชีวิตตั้งแต่เกิดมาแล้วทีเนี้ยในโลกวิญญาณเหล่านั้นอ่ะเขาจะถามผู้ชายคนนั้นถามน้องสาวว่าแกจะมาเกิดทำไมมาเกิดเป็นมนุษย์ทำไมต้องลงมาเกิดเนี่ยโลกมนุษย์นะมีแต่กิเลสมีแต่สิ่งไม่ดีอะไรเงี้ยเขาบอกว่ามีแต่สิ่งไม่ดีแล้วทีเนี้ยพี่ชายของน้องสาวก็บอกว่าเขามีหน้าที่ที่ต้องมาลงมาทำต้องลงมาเพื่อหน้าที่ของเขาจะไม่ได้บอกว่าหน้าที่คืออะไรนะคะแล้วทีเนี้ยเขาผู้ชายคนนั้นก็พูดว่าเนี่ยเมืองมนุษย์น่ะมันในอนาคตน่ะมันจะมีภัยพิบัติธรรมชาติเกิดขึ้นมากมายเลยเรื่องเนี้ยน้องบอกว่าเขาก็บอกมานะคะเขาบอกมาว่าทางเนี้ยเขาบอกว่าเหมือนประมาณทางเหนือน่ะทางเหนือมันจะเกิดตรงนั้นตรงนี้เขาบอกเป็นจุดๆมานะคะแต่ว่าน้องบอกว่าตอนที่ฝันนะยายจำได้แม่นมากเลยเขาบอกชื่อเขาบอกสถานที่มาเลยแต่ว่าตื่นขึ้นมาน่ะจำไม่ได้เลยเหมือนเขาลบความทรงจำไปส่วนหนึ่งนะคะคือไม่คือบอกเราก็จริงแต่ว่าทำให้เราจำไม่ได้เวลาเราตื่นขึ้นมาน้องบอกว่าแต่เขาบอกว่ามันจะเกิดแผ่นดินไหวที่แบบมันหนักอะค่ะมันหนักแต่ว่าเขาก็ไม่ได้บอกนะว่ามันจะเป็นอะไรยังไงช่วงไหนแต่ว่าเขาบอกว่าในอนาคตมันจะเกิดภัยพิบัติเยอะแยะมากมายแต่สิ่งที่เขายกมาคือเป็นแผ่นดินไหวที่นึงแล้วเขาบอกว่าเออแล้วก็มีเรื่องน้ำนะคะเรื่องน้ำน้องบอกว่าจะเป็นเรื่องน้ำด้วยยายว่าน้ำท่วมใหญ่อะไรเงี้ยนะคะจะไม่ใช่แบบท่วมเล็กๆน้อยๆนะคะหมายถึงว่าท่วมที่มันแบบเกิดความเสียหายมากอะไรเงี้ยน้องบอกว่าเขาบอกหลายอย่างอะยายแต่ว่าที่จำได้ก็จะมีแผ่นดินไหวกับน้ำท่วมอะไรเงี้ยเขาว่าอันนี้เล่าให้ฟังเฉยๆว่าเขาบอกแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันไม่สามารถช่วยอะไรได้เพราะว่ามันเป็นสิ่งที่มันเป็นกรรมอะค่ะกรรมของมนุษย์ที่มันเป็นสิ่งที่ต้องเกิดอะบอกได้แต่มันก็เกิดอยู่ดีอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ว่าเราก็เหมือนฟังแล้วเราก็สะดุดใจว่าเอออย่างน้อยเนาะคนปฏิบัติธรรมนี่แล้วอ่ะก็จะไม่อยู่รอดปลอดภัยนะมันถึงมีกระทบก็จะอาจจะไม่ถึงชีวิตอะไรเงี้ยจะมีอะไรคอยดูแลคุ้มครองเราอยู่หรือว่าเลยบอกเออดีเนาะเราได้ปฏิบัติธรรมอย่างน้อยเราก็วางฐานไว้แล้วว่าอะไรเงี้ยนะคะก็เล่าให้ฟังค่ะเออน้องบอกว่าเออมีหน้าหลวงตาถึงบอกว่าปฏิบัติธรรมไปเถอะทำไปหลายปีเนี่ยเราจะรู้ในสิ่งที่เกี่ยวข้องเกี่ยวพันกับเราว่าเราเนี่ยลงมาเพื่ออะไรลงมาเกิดเป็นมนุษย์เพื่ออะไรเรามีหน้าที่อะไรเรามาจากไหนอะไรเงี้ยนะคะนั่นแหละน้องว่าเออเนาะเวลาปฏิบัติธรรมไปหลายปีเนี่ยสิ่งที่หลวงตาพูดมาเนี่ยเราก็จะค่อยๆรู้เห็นนะคะเพราะว่าด้วยความที่เราปฏิบัติตามท่านเนาะเราก็จะคอยฟังท่านเมื่อฟังท่านเราก็คอยพิจารณาคอยดูว่ามันจะเป็นแบบที่ท่านพูดไหมอะไรอย่างนี้นะคะโอเคเนาะให้กำลังใจค่ะให้กำลังใจหลายๆท่านเมื่อคืนตั้งแต่เรามาสวดเนาะสวดมนต์ที่สวดนะคะเมื่อคืนสวดมนต์ดีมากเลยค่ะแบบกินเมื่อวานเนาะด้วยความที่เราอยากนั่งสวดมนต์นานๆนะคะเราก็เลยกินกาแฟไปตอนทุ่มเกือบ2ทุ่มอะค่ะแล้วมานั่งสวดนะคะแบบรู้สึกไม่เมื่อยไม่เพลียเลยด้วยความที่ฤทธิ์คาเฟอีนมันออกฤทธิ์นะคะสวดแบบโอ้ดีมากเลยว่าโอ้ทำไมสว่างสวยขนาดนี้รู้สึกในสิ่งที่เราเห็นนะคะโอ้รู้สึกแบบดีมากเลยรู้สึกเหมือนได้รับพลังงานเวลานั่งสวดเห็นแสงด้วยความที่หลังคาเรามันเป็นหลังคาห้องใต้หลังคานะห้องนอนเราเป็นใต้หลังคานะคะและเรารู้สึกเหมือนว่าแสงเนี่ยมันเป็นกลุ่มแสงที่มันทะลุลงมาจากหลังคานะมันเป็นแค่นี้นะมันก็ห่างจากหัวเราไม่เยอะนะคะเพราะว่ามันเป็นจั่วแบบนี้นะเราก็นั่งอยู่เงี้ยมันก็ไม่สูงจากหัวเราเยอะแค่เอื้อมมือก็ถึงแล้วเลยนะคะเรารู้สึกว่าเหมือนมันเป็นกลุ่มแสงอะค่ะถ้าใครคิดไม่ออกจะเป็นเหมือนแสงพระอาทิตย์นะคะที่มันอยู่
ที่มันมีก้อนเมฆมาบังแล้วแสงบางส่วนมันลอดออกมาแล้วมันจะเป็นเส้นๆนะคะเป็นเส้นๆทะลุเมฆออกมาจะเป็นลักษณะแบบนั้นเราโอ้มันสวยงามเนาะไม่รู้ว่านี่คือแสงจากที่ไหนทำไมมันเป็นทะลุออกมาเป็นลำยาวแบบนี้หลวงตาบอกว่าถ้าเราสวดมนต์ปรณนาเนี่ยเราจะรู้เลยว่าแสงสว่างเนี้ยมาจากที่ใดยังไงอะไรเงี้ยนะคะท่านพูดอย่างนี้นะคะก็เล่าให้ฟังว่าเออวันไหนที่สวดดีก็จะเห็นอะไรชัดเจนดีรับรู้สัมผัสได้ถึงแสงนวลๆที่อยู่รอบตัวเราว่าเป็นความรู้สึกเย็นๆเบาๆอะไรด้วยถ้าวันไหนที่สวดไม่ดีมันก็จะรู้สึกว่าเออวันนี้ทำได้ไม่ดีรู้สึกไม่สงบไม่เบาสักเท่าไหร่ไม่เย็นสักเท่าไหร่อะไรเงี้ยนะคะแล้วก็เมื่อคืนเนาะด้วยความที่อาจจะเป็นเพราะฤทธิ์คาเฟอีนเนาะนอนไปอะค่ะนอนไปอะแล้วเหมือนว่าเรานอนเบลอๆค่ะได้ยินเสียงตัวเองอะสวดโบอยู่ตลอดเวลาไม่ใช่เฉพาะบทพระมหาจักรพรรดินะคะไม่รู้บทไหนแต่เป็นบทสวดมนต์อะตัวเองสวดอะแล้วทีเนี้ยเหมือนมันรู้เนื้อรู้ตัวอีกด้านนึงมันรู้เนื้อรู้ตัวมันรู้สึกว่าเอ้านอนอยู่ก็ไม่นอนแล้วทำไมสวดมนต์ตลอดเวลาเนี่ยแสดงว่าจิตเนี่ยมันไม่นอนกับกายนี่ว่าอะไรเงี้ยนะคะคืออีกจิตหนึ่งสวดมนต์อีกจิตหนึ่งนะทักตัวเองว่าทำไมตัวเองสวดมนต์ตลอดเวลาเนี่ยไม่หลับไม่นอนหรือไงเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยนะคะบอกว่าเออเนาะมีแบบนี้ด้วยอะไรเงี้ยค่ะเออก็เล่าให้ฟังค่ะว่าวันไหนสวดดีก็จะเป็นแบบนี้วันไหนสวดไม่ดีก็จะไม่ค่อยอะไรสักเท่าไหร่นะคะอยู่ที่ว่าตอนที่นั่งสวดเนี่ย สมาธิดีขนาดไหนหรือว่าช่วงที่เราสวดเนี่ยดึกมากหรือว่าในเวลาที่พอดีกำลังสวดถ้าดึกมากเนี่ยไปสวดแป๊บนึงก็จะเริ่มง่วงนอนเริ่มเมื่อยและอะไรอย่างเงี้ยนะคะโอเคเนาะมาฟังพี่ท่านเนี้ยค่ะแกบอกว่าเดี๋ยวดูเวลานะคะแกบอกว่าสวัสดีค่ะคุณนาฏอนุโมทนาสาธุบุญในทุกบุญกับคุณนาฏด้วยนะคะเราชอบฟังคุณนาฏค่ะเราชอบฟังคุณนาฏพูดค่ะเพลินดีมีประโยชน์ขอบคุณนะคะยินดีนะคะถ้ามีประโยชน์เนาะชอบฟังหลวงตาด้วยค่ะเพลินดีมีประโยชน์ด้วยหลวงตาอารมณ์ดีผิวพรรณผุดผ่องมากค่ะขอให้คุณนาฏสุขภาพแข็งแรงบุญรักษาเทวดาคุ้มครองก็อนุโมทนาสาธุบุญนะคะให้กำลังใจเช่นกันนะคะให้กำลังใจเนาะทำไปเรื่อยๆค่ะแก่ช้าโรคน้อยท่านพูดอย่างนี้นะคะแก่ช้าโรคน้อยจิตใจดีกายสังขารดีเป็นแบบนั้นจริงๆนะคะเวลาเราปฏิบัติธรรมไปนานๆเนี่ยด้วยความที่จิตมันอยู่คำภาวนาทุกขณะลมหายใจเข้าออกที่ระลึกได้แผ่เมตตาอนุโมทนาบุญจิตมันจะดิฉันรู้สึกว่ามันสดใสมันสดชื่นมันแจ่มใสดิฉันคิดแบบนั้นนะคะเพราะรู้สึกว่าอะไรที่เป็นพลังงานไม่ดีน่ะมันไม่ค่อยรับอะค่ะมันผ่านหูไปเฉยๆอย่างนั้นนะคะมันไม่ค่อยรับเหมือนที่ดิฉันยกตัวอย่างให้ฟังแฟนจะบ่นนู่นนี่นั่นเนี่ยมันผ่านหูไปเลยเรารู้ตัวอีกทีนึงเราเออเขากระวนกระวายเนาะกับสิ่งนั้นสิ่งนี้สิ่งโน้นแต่ทำไมเรารู้สึกเราไม่เป็นลักษณะอาการแบบเขาอะไรเงี้ยนะคะเพราะว่าโอ้ผลของการปฏิบัติธรรมมันเห็นข้อแตกต่างเยอะเนาะต้องสังเกตจากคนที่อยู่รอบข้างเราถึงจะเห็นได้ชัดเจนนะคะจากเพื่อนบ้านเพื่อนเราสามีลูกเต้าที่เขาไม่ได้ปฏิบัติเลยเขาจะเป็นลักษณะอีกแบบนึงแต่เรามาดูอันนี้คือเปรียบเทียบให้ดูใจดูจิตตัวเองว่าตัวเองปฏิบัติธรรมเนี่ยตัวเองแตกต่างจากคนที่เขาไม่ได้ปฏิบัติเป็นแบบใดอันนี้ให้ไปสังเกตดูเป็นการพิจารณาอีกแบบนึงนะคะว่าโอ้คนปฏิบัติธรรมจะเป็นแบบนี้คนไม่ได้ปฏิบัติธรรมจะเป็นแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยนะคะคือเขาอาจจะปฏิบัติสวดมนต์ภาวนาอยู่แล้วแต่ไม่ใช่แบบทุกลมหายใจเข้าออกทุกขณะจิตที่ระลึกได้อะไรเงี้ยฮะก็จะปฏิบัติเฉพาะกราบพระก่อนนอนอย่างเดียวไปทำบุญทำทานปกติอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเอามาเปรียบเทียบกับคนที่ทำแบบกรรมฐานว่าจะเห็นความแตกต่างมันแบบได้อะไรอย่างเงี้ยนะคะเนี่ยแหละค่ะจิตเนาะถ้าเราไม่ได้ให้มีที่เกาะให้มันก็จะไปหาเกาะกับสิ่งต่างๆค่ะเป็นเรื่องปกตินะคะเนาะคะก็ให้กำลังใจนะคะให้กำลังใจในการปฏิบัติเนาะ
โอเคมาฟังพี่ท่านนี้ค่ะแกบอกว่าสวัสดีค่ะคุณหน้าอนุโมทนาสาธุบุญกับคุณหน้าด้วยนะคะดิฉันดีใจมากเลยดิฉันแนะนำให้เพื่อนไปสวดมนต์จักรพรรดิและเพื่อนเขาก็ทำตามเขามาเล่าให้ดิฉันฟังว่าเขาขายของดีตั้งแต่เขาสวดพระมหาจักรพรรดิอย่างที่ดิฉันบอกเขาดิฉันก็ได้อนุโมทนาบุญกับเขาด้วยค่ะก็ดีใจด้วยนะคะเวลาเราไปบอกเพื่อนเราเนี่ยนะคะถ้าสมมติว่า เพื่อนเราเนี่ยเขาเชื่อเราเขาเชื่อเราในอะไรก็ตามแหละเราเป็นคนที่เวลาพูดอะไรไปแล้วเนี่ยคนเชื่อในสิ่งที่เราพูดหรือว่าคนศรัทธาในสิ่งในตัวเราอะไรเงี้ยเวลาเราพูดไปเนี่ยเขาจะเชื่อแล้วเขาจะนำไปปฏิบัติเราจะต้องไปดูว่าคนที่เราคุยด้วยเนี่ยเขาเป็นลักษณะแบบใดเขาจริตแบบใดอะไรเงี้ยนะคะถ้าถามว่าดีไหมดิฉันว่าถ้าเราทำมาค้าขายปกติอะค่ะเป็นประกอบสมาชีพเนี่ยถ้าเขามีปัญหาเนี่ยเราไปบอกให้เขาสวดเนี่ยเวลาให้เขาตั้งจิตอธิษฐานเนี่ยว่าลูกจะสวดมนต์กี่จบกี่ร้อยจบกี่พันจบหรือว่าจะสวดมนต์ทุกลมหายใจเข้าออกให้ระลึกได้เวลานั่งอยู่ร้านนะคะหรือว่าที่เราทำมาหากินเนี่ยเราไม่นั่งเฉยๆนะให้เราแบบภาวนาทุกลมหายใจเข้าออกแผ่ให้กับทุกสิ่งทุกอย่างแผ่ให้กับโลกวิญญาณแผ่ให้กับเทพเทวดาอะไรที่เกี่ยวข้องเกี่ยวพันกับเราขอให้ค้าขายดีอะไรเงี้ยดิฉันว่ามันมีประโยชน์มากอ่ะมันอยู่ที่ว่าเราจะทำได้หรือเปล่าถ้าเราทำได้เนี่ยเหมือนเราชนะใจตัวเองนะคะบังคับใจตนเองได้สิ่งที่เราปรารถนามันจะสำเร็จไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามดิฉันคิดแบบนั้นนะแม้แต่การปฏิบัติธรรมเนี่ยดิฉันก็คิดว่าเฮ้ยถ้าเราแบบอยากได้แบบที่ครูบาอาจารย์ท่านเป็นอยากรู้อยากเห็นอยากเข้าใจเนี่ยเราก็ต้องทำให้ได้แบบที่ท่านทำได้ช้าหรือเร็วเนี่ยเราไม่ได้ไปกำหนดเพราะว่าเราไม่ได้รู้ว่าคือดิฉันไม่ได้รู้สึกว่าดิฉันจะต้องเป็นแบบนั้นแบบนี้แต่ดิฉันคิดว่าดิฉันจะทำแบบเนี้ยแล้วดิฉันคอยดูผลมันนะคะคือถ้ามีความเพียรก็จะให้เพียรแบบเนี้ยเพียรแบบเนี้ยเดินไปตลอดชีวิตเนี้ยในลักษณะแบบเนี้ยที่ครูบาอาจารย์ทำเนี่ยแล้วเราคอยดูผลมันไปในระหว่างทางที่เราเดินเนี่ยจนกว่าเราจะลาโลกไปเนี่ยดูผลมันว่ามันเป็นแบบใดคือเอาง่ายๆไม่ได้ตั้งไม่ได้ปรารถนานะคะว่าเอ๊อยากเป็นนั่นอยากเป็นนี่อยากเป็นโน่นเพราะว่าเราดิฉันจริตดิฉันนะดิฉันไม่เหมือนอาจจะไม่เหมือนแต่ละคนอาจจะไม่เหมือนกันดิฉันไม่ได้ตั้งว่าดิฉันอยากเป็นนั่นเป็นนี่เป็นโน่นแต่ดิฉันคิดว่าเออทำไปเรื่อยๆทำไปเรื่อยๆแบบนี้แหละถ้ามันเข้าไปในแบบใดหรือเข้าข่ายแบบใดก็คงจะเป็นแบบนั้นแต่เราจะใช้ความเพียรของเราเนี่ยเดินไปเนี่ยเดินแบบไม่หยุดน่ะเดินไม่หยุดเดินไปเรื่อยๆแล้วก็ดูผลมันระหว่างทางจนกว่าจะสิ้นอายุขัยว่ามันได้ผลแบบใดเห็นแบบใดจิตเราเป็นแบบใดอะไรอย่างเงี้ยนะคะเนี่ยคือของดิฉันนะจริตดิฉันเป็นแบบนั้นถามว่าอยากเป็นนั่นเป็นนี่ไหมก็อยากเป็นแต่เราไม่ได้ตั้งปึ้งว่าลูกอยากเป็นแต่ละคนทำไม่เหมือนกันนะคะฉะนั้นเราต้องไปหาจริตเราถ้าบางคนที่ชอบตั้งธงแล้วก็เดินไปให้ถึงเนี่ยก็จะถ้าท่านตั้งธงเนี่ยตั้งธงว่าฉันอยากเป็นเนี่ยฉันจะต้องปักหมุดตรงนี้แล้วฉันจะเดินให้ได้แล้วมีแรงกำลังใจในการทำก็จะเป็นอีกลักษณะจริตแบบนึงแต่ละคนไม่เหมือนกันนะเราจะต้องหาตัวเราให้เจอว่าเราเป็นลักษณะแบบใดเนาะก็ให้กำลังใจนะคะดีใจด้วยนะคะก็เราเป็นต้นบุญของเขาเวลาเขาทำเราก็ได้บุญนั้นเพราะว่าเราเป็นคนแนะนำให้เขาปฏิบัติธรรมปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเวลาเขาทำแล้วเห็นผลดีเราต้องบอกเขาว่าอย่าหยุดนะคะอย่าหยุดถ้าอยากเปลี่ยนชีวิตตั้งแต่วินาทีที่เริ่มทำจนตลอดอายุเนี้ยอย่าหยุดทำไปเรื่อยๆแล้วเราจะค่อยๆเห็นค่อยๆรู้การทำมาหากินเราจะมีปัญญาแตกแขนงออกแบบที่เราก็ยังงงว่าคิดได้ไงอะไรเงี้ยนะคะทำไมเราคิดไกลได้ขนาดนี้ทำไมเรามองออกว่าเราต้องทำมาหากินแบบใดอะไรเงี้ยนะคะโอเคเนาะคะก็ให้กำลังใจเนาะคะมาฟังเรื่องพี่ถัดไปนะคะ
ดิฉันทำหนีฝนด้วยนะคะเนี่ยรู้สึกเหมือนฝนจะมาแล้วพี่เขาบอกว่าสวัสดีค่ะ